กลับมาพบกันอีกครั้งหนึ่งเลยนะครับแล้ววันนี้ก็เป็นอีกวันหนึ่งที่ผมรอคอยมานานมากเลยวันนี้ก็จะเป็นวันที่เราจะได้มาอันบ็อกซ์ Nintendo Switch OLED Line Splatoon 3นั่นเองถ้าเพื่อนๆเห็นนะครับช่วงนี้ผมจะคั่ง Splatoon 3มากๆและครั้งนี้นะครับก็มีตัวเครื่องสีลิมิเต็ดออกมาแต่เขาว่าก็ไม่ได้ลิมิเต็ดนะครับผมจะเป็นตัว Special Edition ซะมากกว่านั่นเองดังนั้นหน้าตาจะเป็นไงเดี๋ยวเราไปดูกันเลยดีกว่าที่อยู่ตรงนี้ครับก็มาถึงผมแล้วโอ้โหสภาพครับพันมาเต็มเหนียวมากเลยก็ด้วยความรีบครับก็ส่งแกร็บมาเลยทันทีนะครับผมกลับมาและที่อยู่ตรงนี้ครับก็จะเป็น Nintendo SwitchOLED Splatoon Edition อันนี้ก็เป็นรุ่นที่3แล้วก็ว่าได้นะครับรุ่นแรกผมว่าไม่มีนะแล้วก็จะมีรุ่นที่2นะครับรุ่นที่2จะเป็นสีแบบนี้ซึ่งตัวนั้นนะครับแต่ก่อนหน้านี้จะจำหน่ายแค่ในญี่ปุ่นแล้วก็หาซื้อยากเอามากๆเลยมีมาไทยน้อยแต่แล้วตอนนั้น Nintendo Switch ในไทยก็ยังไม่ฮิตด้วยส่วนรุ่นนี้นี่น่าจะเกินบ้านเกินเมืองเลยทีเดียวมาเรามาดูข้างในกล่องกันดีกว่าครับผมก่อนไปดูข้างในนะครับเรามาดูหน้ากล่องกันก่อนหน้ากล่องก็จะเป็นลาย Splatoon มาเลยนะครับนี่ด้านข้างนะครับจะเขียนว่า Nintendo SwitchSwitch OLED 7 นิ้วครับผมแล้วก็มีด็อกแล้วก็ขาตั้งนั่นเองด้านหลังนะครับก็จะสีตัวเครื่องเลยด้านข้างครับด้านล่างก็จะเป็นวารันตีนะครับอันนี้ก็จะเป็นเครื่องศูนย์ไทยเนาะไปเปิดดูข้างในกันเลยดีกว่าและที่อยู่ตรงนี้นะครับก็จะเป็นตัวจอยแล้วก็ตัวเครื่องนั่นเองเราไปดูไหนกันก่อนดีนู้ดูจอยกันดีกว่ามาจอยก็เป็นถือว่าเป็นไฮไลท์เหมือนกันเลยนะสีมันแจ่มมากเรามาดูที่จอยคอนกันก่อนนะผมโอ้มันจะไม่ใช่สีน้ำเงินนะมันจะเป็นสีม่วงม่วงแบบไล่ไปเฉดออกม่วงเข้มแล้วฝั่งนี้ก็จะเป็นเขียวอ่อนไล่มาเขียวเข้มอะไรแบบนี้เป็นนีออนนีออนยังสวยอ่ะนี่อันนี้ด้านหลังครับด้านหลังเขาก็จะเป็นสกรีนมานะครับมีผิวสัมผัสด้านๆนิดนึงแล้วก็เป็นวุบวับวุบวับนี่วุบวับวุบวับหน้าตาแบบนี้บอกเลยว่าสวยมากใครชอบสีเขียวสีม่วงสวยสวยสวยสำหรับตัวจอยนะครับแล้วก็จะมีเป็นลายเหมือนเป็นลายปลาหมึกนะครับผมอยู่ตรงนี้น้องหมึกน้องหมึกมีหมึกกล้วยกับหมึกยักษ์ครับผมสองฝั่งก็จะเป็นทูโทนแบบนี้นะครับครับตัวจอยผ่านไปแล้วนั่นต่อไปที่จะให้มาในกล่องนะครับก็คือตัวเครื่องมาในห่อแบบนี้เลยแล้วก็เป็นคู่มือสวิตช์ภาษาอังกฤษนะครับเดี๋ยวเราไปดูข้างใต้เครื่องกันอีกทีนึงโอเคครับอันนี้มาที่กันที่ตัวเครื่องนะครับผมนี่ตัวเครื่องของผมนะครับทางร้านเขาก็บอกว่าเขาติดฟิล์มมาให้แล้วเรียบร้อยอย่าลืมนะครับว่าสวิตช์นะครับซื้อครั้งแรกต้องถามที่ร้านนะครับว่าเขาติดฟิล์มให้หรือยังถ้ายังไม่ติดยาไปลอกออกนะครับจอเสียเลยทีเดียวแล้วก็อันนี้ครับด้านหลังครับนี่โอ้โหนี่ครับด้านหลังนะครับนี่เป็นวุบวับวุบวับแบบนี้เลยจะเป็นเฉพาะตรงช่วงกรอบหลังกับขาตั้งนะข้างๆข้างล่างตรงนี้ไม่มีนะครับผมเป็นสีดำปกติเลยก็เป็นที่เปิดเครื่องลดเสียงเพิ่มเสียงนะครับรูระบายอากาศแล้วก็ช่องใส่ SD card นั่นเองนี่สวยงามครับกับตัวเครื่องมากันที่ตัวด็อกครับผมนะด็อกเป็นไงเนาะโอ้เห็นเขียวๆมาก่อนเลยโอ้อันนี้เป็นในส่วนของตัวด็อกนะครับโอ้โหสีเขียวสะท้อนแสงอีกแล้วใครชอบสีเป็นๆนะครับผมบอกแล้วว่าสวยมากหุยด้านหลังก็มีลายโอ้โหสวยทั้งหน้าทั้งหลังเลยครับอันนี้ด้านหลังอันนี้ด้านหน้าเฮ้ยเจ๋งชอบปื้มสปาตูนไงทุกความติ่งสปาตูนแล้วมาเจอเครื่องลายสปาตูนเข้าไปอีกหนักเข้าไปเลยครับอันนี้ก็ถอดได้เหมือนเดิมนะผมก็ไม่เข้าใจนะว่ารุ่นนี้เขาจะให้มันถอดง่ายขนาดนี้ทำไมผมเคยทำหายด้วยเนาะ ในกล่องต่อไปนะครับก็จะเป็นสายชาร์จนะครับอันนี้ก็ชาร์จกันเป็นประจำอยู่แล้วสายชาร์จไม่ได้มีสีพิเศษอะไรนะครับอันนี้เก็บเข้ากล่องไปสายเราเยอะมากแล้วก็มี HDMI นะครับ1เส้นมาให้เรามาดูกันตรงกริปครับว่าเขาจะทำสีมาให้ไหมไม่เหมือนเดิมครับไม่ว่าจะลิมิเต็ดอะไรก็แล้วแต่นะครับผมมันก็จะสีดำแบบนี้แหละปู่นะปู่อีกนิดเองจะสุดอยู่แล้ว
แต่ครับมันยังมีอีกชิ้นหนึ่งนะครับนี่กริปครับเขายังทำสายถักเป็นสีเข้ากับตัวจอยคอนมาให้ด้วยนะเออเป็นสีอย่างนี้แล้วก็ข้างนี้ก็เป็นสีนี้เหมือนกันนี่เป็นสีแบบนี้เป็นสีฟ้าสีม่วงเนาะผมว่ามันสีม่วงไม่ใช่สีฟ้าแล้วมันเป็นม่วงกับเขียวเรามาลองรวมร่างกันสักหน่อยพวกสายอะไรเดี๋ยวเราเก็บไปก่อนละกันนะครับแล้วตอนนี้เราก็อยู่กับที่ตัวเครื่องนะครับไปเราลองใส่กับสายกริปที่เขาให้มาก่อนเนาะนี่มันก็จะเป็นสีครับเข้ากันแบบนี้เลยเป็นสายถักนะแต่ด้านถักมาเป็นสีน้ำเงินนะไม่ใช่ถักมาเป็นสีม่วงนะก็จะเป็นแบบนี้ครับนี่สายถักเขียวแบบนี้นี่โอ้ยสวยเลยเนี่ยไว้แบ่งกันเล่นกับเพื่อนอันนี้อย่าลืมปลดล็อกนะครับเวลาสไลด์ออกใครเพิ่งได้เครื่องไปนะปลดล็อกตรงนี้ก่อนดึงสไลด์ออกนะไม่งั้นจะดึงไม่ออกแบบผมเมื่อกี้ครับแล้วเราก็ใส่เข้าไปเลยความฟินเวลาเสียบสวิตช์เนี่ยมันดีจริงได้แล้วเป็นอย่างนี้นั่นเองครับผมดูสีซะก่อนเทปลาโอ้โหเห็นแต่ไกลอ่ะถือไปไหนก็มีแต่คนเห็นเลยถือเล่นอยู่เนี่ยเขียวเชียร์ครับเดี๋ยวเราเปิดเครื่องกันหน่อยดีกว่าครับติดหรือเปล่าติดนะติดนะนี่เสียงคลิกสวยงามครับแล้วก็เข้าในสู่หน้าจอนั่นเองนะครับแล้วก็ next ไปเลยโอเคครับแล้วเราก็มาอยู่กันที่หน้าจอของเราแล้วนะครับผมบอกเลยว่าOLED ก็คือ OLED ครับยังไงก็ยังสวยกว่าเครื่องรุ่นเก่าแน่นอนครับผมสวยเลยทีเดียวและนี่ก็คือ Nintendo Switch OLED Splatoon Editionเป็นยังไงบ้างครับกับ Nintendo Switch Splatoon 3 Edition เป็นอีก1ตัวเลยนะครับที่สวยมากๆเลยใครที่อยากได้นะครับเดี๋ยวผมแปะลิงก์ไว้ใต้คลิปเลยก็ลองไปเลือกซื้อเลือกดูกันได้นะครับผมสำหรับตัวนี้ผมว่าเป็นอีกตัวหนึ่งเลยนะครับที่ใครยังไม่มี Switch OLED แล้วก็ใครที่จะคิดว่าจะอัปเกรดมาอันนี้เป็นอีกตัวที่น่าอัปเกรดเลยทีเดียวนะครับปีหน้าจะมีโปรไหมอันนี้เราก็ต้องไปรอลุ้นอีกทีนะครับแต่ถ้ามีโปรเดี๋ยวผมจัดมาให้ทำรีวิวกันแน่นอนสำหรับคลิปนี้นะครับใครดีชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ให้ผมด้วยนะครับและอย่าลืมกดกระดิ่งนะครับจะได้ไม่พลาดชมคลิปถัดไปนั่นเองสำหรับวันนี้ผมกับ Splatoon 3 Edition ต้องลากันไปก่อนแอบไปเล่น Splatoon ละไปพบกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับ